ไม่ดื่มเหล้าแหละภาษาปากพูดว่าอะไรเลยนะคำว่าดื่มเนี่ยดื่มเนี่ยใช้อะไรไม่กินฮะอะไรนะอาจจะใช้คำว่าไปถองเหล้าเนี่ยเคยได้ยินไหมถองเหล้าถองภาษาแบบแผนใช้ว่ารับประทานกึ่งแบบแผนใช้ทานหรือกินแต่ภาษาปากล่ะฮะภาษาปากนี่ก็ต้องคำนึงถึงความสุภาพด้วยอาจจะกินก็ได้ภาษาปากอะไรอีกอะไรได้อีกนะมัมหรือซัดก๋วยเตี๋ยวกันไปซัดหรือไปมัมนะคะอันนี้เป็นภาษาปากพูดเท็จภาษาแบบแผนบอกว่าพูดเท็จถ้ากึ่งแบบแผนอะไรนะคะไม่โกหกพูดอะไรพูดไม่จริงกึ่งแบบแผนเขาเรียกว่าพูดโปดพูดโปดแต่ถ้าภาษาปากโกหกหรือขี้หมูโกหกหรือหมูใช่ไหมคะอันนี้คนพูดเท็จโกหกนี่นะเป็นภาษาปากนะคะภาษาแบบแผนคือคนป่วยภาษากึ่งแบบแผนคนเจ็บคนไข้แต่ถ้าภาษาปากคนไม่สบายไหมภาษาแบบแผนนี่คนป่วยกึ่งแบบแผนก็คือคนไข้ถ้าภาษาปากคือคนไม่สบายต่อไปแบบแผนถึงแก่กรรมเสียชีวิตกึ่งแบบแผนคือเสียชีวิตภาษาปากตายนะคะภาษาไทยมีระดับคลอดบุตรคะภาษากึ่งแบบแผนคลอดลูกภาษาปากเบ่งลูกภาษาปากออกลูกคนกับสัตว์ใช้เหมือนกันไหมคนกับสัตว์ใช้เหมือนกันไหมเนี่ยไม่เหมือนกันภาษาปากคนออกลูกอ่ะแต่ถ้าสัตว์สัตว์ตกลูกนะคะสัตว์นี่ตกลูกภาษาแบบแผนคือสามีกึ่งแบบแผนก็ยังเป็นอะไรอยู่สามีถ้าภาษาปากไหนใครบอกว่าสามีคือเมียเมื่อกี้ใครตอบเมียไม่รู้เหรอสามีนี่คืออะไรสามีคือเมียตอบได้ความมั่นใจเลยค่ะสามีภาษาปากคือเมียโอ้โหนะคะภรรยากึ่งแบบแผนก็เป็นอะไรคะภรรยาถ้าภาษาปากเมียไม่ทันสมัยไม่ทันสมัยถ้ากึ่งแบบแผนกึ่งแบบแผนไม่ทันยุคเขาก็เรียกว่าอะไรนะล้าสมัยล้าสมัยแต่ถ้าภาษาปากเขาเรียกอะไรเลยคะเฉยแต่ถ้าภาษาปากนี่รู้นะแต่ภาษาแบบแผนก็กึ่งแบบแผนนี่ไม่ค่อยรู้ไม่ทันสมัยล้าสมัยหรือเฉยแพทย์หมอ
ภาษากึ่งแบบแผนเรียกว่าหมอภาษาปากก็เรียกว่าหมอนะคะภาษาแบบแผนเรียนเชิญกึ่งแบบแผนคือเชิญภาษาปากไปเรียนเชิญคนนี้มาให้หน่อยซิไปเชิญคนนี้มาให้หน่อยซิภาษาปากไปเรียกหรือไปตามใช่ไหมไปตามมาให้หน่อยซิไปเรียกหรือไปตามมาให้หน่อยซิเปิดแบบฝึกหัดค่ะเปิดแบบฝึกหัดเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่45ค่ะ45มีแบบฝึกหัดอยู่5ข้อเรามาช่วยกันทำหน้า45ค่ะหน้า4545เห็นไหมคะเห็นครับมีอยู่ข้อ3เห็นไหมคะเห็นข้อ3ไหมให้แก้ไขข้อความจากภาษาระดับปากให้เป็นภาษาระดับทางการยกตัวอย่างเช่นหนูเรียนหนังสืออยู่ปี2คณะวิทย์มหาลัยเกษตรค่ะก็เปลี่ยนเป็นดิฉันศึกษาอยู่ชั้นปีที่2คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะนะคะข้อ 3.1 พ่อของสันติเป็นหมอรักษาตาต้องเปลี่ยนคำไหนบ้างเปลี่ยนพ่อเป็นบิดาเขียนไปเปลี่ยนคำไหนอีกหมอรักษาตาโอ้หมอรักษาตาเขาเรียกว่าอะไรคะแพทย์อะไรหมอเขามีชื่อเฉพาะนะคะที่เป็นหมอรักษาตาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าจากสุแพทย์จากสุแพทย์จอไม่เห็นอากาศกอจากสอหรือสีสระอุแล้วก็แพทย์หมอรักษาตานะคะเขาเรียกว่าจักษุแพทย์ข้อที่2รวงข้าวได้เจอเพื่อนเยอะแยะที่งานศิษย์เก่าต้องเปลี่ยนคำไหนคะเจอกับเยอะแยะเจอเปลี่ยนเป็นอะไรอุ้ยพบต้องเปลี่ยนเป็นพบค่ะรวงข้าวได้พบเพื่อนเยอะแยะก็ต้องเปลี่ยนเป็นมากมายต่อไปข้อที่3อ้าวคนแก่ย่อมอยากให้ลูกหลานอยู่ใกล้ชิดคนแก่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นคนเดี๋ยวยังไม่คนชราผู้สูงอายุน่าจะใช้ว่าผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุย่อมอยากให้ลูกหลานก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรลูกหลานเปลี่ยนเป็นลูกหลานเปลี่ยนเป็นบุตรหลานคนแก่ก็เปลี่ยนเป็นผู้สูงอายุนะคะลูกหลานก็เปลี่ยนเป็นบุตรหลานนั่นแหละนะคะอยากเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอยากด้วยนะอยากต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะอยากก็ไม่สุภาพอยากก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรอยากต้องการคนแก่ย่อมต้องการให้ลูกหลานอยู่ใกล้ชิดต่อไปข้อ 3.4 เราลูกเสือต่างช่วยกันทำกับข้าวระหว่างเข้าค่ายพักแรมเปลี่ยนคำไหนคะทำกับข้าวเปลี่ยนเป็นทำ
ทำอะไรคะทำกับข้าวเปลี่ยนเป็นทำอาหารและข้อ 3.5 ข้อสุดท้ายอารักษ์เดินทางโดยรถทัวร์ไปโคราชรถทัวร์เปลี่ยนเป็นอุ้ยรถทัวร์เป็นรถบัสรถทัวร์เปลี่ยนเป็นรถโดยสารประจำทางรถโดยสารประจำทางไปโคราชโคราชเนี่ยเป็นภาษาพูดเลยโคราชก็ไปไหนคะไปจังหวัดนครราชสีมานะคะอันนี้คือระดับของภาษาเอาละค่ะถ้าอยากจะเป็นผู้มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาผู้ใช้ภาษาต้องทำอย่างไรคะถ้าอยากจะเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาผู้ใช้ภาษาจะต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องตามระดับของภาษานะคะใช้ให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลอย่าใช้ภาษาปากไปปะปนในภาษาเขียนนะคะก็ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ